เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการปลูกบอนสีกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์บอนสีก็คือพันธุ์อีเหนานะคะเนี่ยค่ะคือไปแยกมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วค่ะเห็นไหมแล้วยังไม่มีเวลาปลูกก็เลยเอามาใส่เขาเรียกว่าอะไรใส่แก้วไว้ก่อนนะคะเห็นไหมออกรากมาใหม่เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการผ่าหัวของเขาเนาะอีกซีกนึงอยู่ข้างในก็มีค่ะออกรากแล้วนี่นะคะเรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่าปกติที่เคยทำนะคะจะบอกเลยว่าปลูกแบบนี้บอนสีใบสวยสีสดแล้วก็งามมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นดินปกตินะอันนี้ดินอันนี้จะเป็นปุ๋ยค่ะอันนี้จะเป็นมูลที่เราหมักไว้แล้วส่วนอันนี้นะคะที่สำคัญเลยก็คือจะเป็นดินดินเผานะคะเราไปตักดินเผามาบอกเลยว่าดินเผาเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดค่ะไม่ต้องไปใส่อะไรเลยแค่ใช้ดินเผานะรับรองค่ะว่าต้นไม้ของเรางามแน่ๆไม่จำเป็นจะต้องใช้เฉพาะบอนสีนะคะอย่างอื่นก็ได้ถ้าใช้ดินเผานี่เลยค่ะดินเผาแล้วก็นี่ก็คือเศษหรือว่ากาบมะพร้าวนั่นเองค่ะเราก็จะมาผสมเนาะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็เอาขี้เถ้าเนาะเนี่ยใส่ลงไปก่อนค่ะเพื่อผสมให้เข้ากับดินปกติหรือว่าดินธรรมดานะคะเทลงไปเลยที่เท่านะคะแล้วเดี๋ยวเราก็คนให้เข้ากันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยมะพร้าวแล้วก็จะเป็นปุ๋ยหมักค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคนให้เข้ากันแล้วก็นำไปใส่กระถางนะคะพร้อมกับทำการปลูกบอนสีของเรานั่นเองเมื่อผสมดินเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักใส่กระถางที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะนี่นะคะผสมเรียบร้อยแล้วตักใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้สำหรับการปลูกบอนสีได้เลยค่ะนี่เราก็ทำการผ่าบอนสีเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าของเราจะผ่าใหญ่หน่อยเนาะจริงๆผ่าได้เป็นจำนวนเยอะแล้วก็มากกว่านี้ได้นะคะหรือว่าชิ้นเล็กกว่านี้ได้ค่ะแต่บอนสีอีเหนาของเรามันมีเยอะมากค่ะอันนี้ก็เลยจะทดลองทำให้เห็นให้ดูก่อนชัดๆเนาะเราจะใส่ทั้งหมด1 2 3 4 4กระถางเห็นไหมแค่นี้ก็ขึ้นแล้วอะที่เราจับแยกมาค่ะนี่เลยเดี๋ยวเราเอาลงกระถางเลยนะคะลงกระถางมาดูก่อนที่เราผ่าเห็นไหมคะแบบชัวร์ๆเลยแบบนี้คือยังไงก็ขึ้นแน่นอนค่ะมีรากติดด้วยเราไปลงกระถางพร้อมกันเลยค่ะกระถางที่1วางไปเลยแล้วเดี๋ยวก็ทำการกรบดินทั้งหมดก็4กระถางด้วยกันนะคะเพื่อนๆก็ทำการกรบดินได้เลยนะคะเอาดินกรบได้เลยค่ะแค่นี้เองเรียบร้อยนะคะก็ทำการรดน้ำให้ชุ่มๆ